สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไม้ไม้สวยมากเลยค่ะอยู่กันในไมคราฟมอดเวทมนต์กันอีกแล้วไปเลยปิงน้ำฟ้าไม่เจ็บโดนไปโหไม่โดนดาเมจค่ะนี่ไม่โดนดาเมจดีมากเลยอ่ะไอเทมเนี้ยได้มาฟรีอ่ะตอนที่เล่น Minecraft Mod Create Above and Beyond ใช่ไหมมิวก็อยากได้ปีกนี้เหมือนกันค่ะแต่มันคราฟยากมากแต่ใน Minecraft Mod Pack นี้ค่ะลูทได้มาฟรีอ่ะในพาร์ทก่อนโหดีค่ะเรียกว่าแบบเกิดมาเพื่อดิ่งค่ะดิ่งลงไปเว้ยปึ๊บเห็นป่ะไม่โดนดาเมจค่ะเพราะว่ามันเอาค่าอาหารของเราค่ะนับเป็นดาเมจแทนยังไงล่ะซึ่งมันดีมากๆเลยใต้นี้ค่ะแร่เยอะมากจากที่เดินดูเข้าๆแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจำทางกลับไม่ได้กลัวจะเดินแล้วหลงมีเสียงมอนเตอร์อยู่ข้างบนมั้งโอ้ข้างล่างนี้ผมเหวชัดๆอย่าลงไปแต่โดดอย่างเงี้ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าปีกนางฟ้าทำให้เรากระโดดสูงได้2บล็อกค่ะเหมือนใช้ขากระต่ายอ่ะโอเคได้เวลาหาแร่กันแล้วค่ะขุดไปเลยอะไรไม่รู้ขุดไว้ก่อนค่ะเฮ้ยองสปอนแมงมุมพิษค่ะโอเคทำลายทิ้งเลยเรายิ่งไม่ถูกโลกกับแมงมุมด้วยเฮ้ยเปิดกล่องอุ้ยได้อ่านมาเอาล่ะของดีค่ะแต่เรามี1อ่านแล้วไงเราก็ได้เชือกด้วยใช่ไหมได้ไข่เหรอไม่ค่ะนับจำน่าจะเป็นเชือกสิ่งที่ลองมานานยังไม่ได้ขุดเดี๋ยวนะขุดหน่อยอ๋อ XP ค่ะ X Petrify ตัวนี้คือจำไม่ผิดถ้ารวมกันค่ะมันจะกลายเป็นไอเทมที่Eternal Stella ตีกับไอเทมอะไรไอเทมนั้นจะไม่มีวันพังโอ้โหมอดแพ็คนี้มันคัสตอมสุดๆเลยนะเนี่ยครับไม่ง่ายค่ะตอนที่เล่นอิงมอดแพ็คหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ยากอย่างนี้ค่ะมันใช้อยู่ของไม่กี่อย่างเองแต่เราคราฟไม่ได้เพราะเราหา X Petrify ไม่เจอแต่ในไมโครมอดแพ็คนี้รู้สึกหาง่ายอ่ะสแกนดูคร่าวๆเห็นหลายก้อนเลยอุ้ยเฮ้เดี๋ยวนะทำไมซิลเวอร์ฟิชมีออร่าล่ะคะปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาอยากจะมาเขาก็มาหรือนี่ไม่ได้มีกงซิลเวอร์ฟิชเท่านี้ใช่ไหมเอ๊ะเฮ้ยไม่อ๋อนั่นแหล่งเกิดซิลเวอร์ฟิชแกอยู่นี่โอ้กงสปอนโอ้ฆ่าไม่หมดหรอกทำไมทำลายกงสปอนทิ้งเฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวอย่าปึ้งม้าหูก็ไม่สู้นะพิกแอคก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะไม่เป็นไรนี่อะไรฮะเนี่ยฟลายอิงออฟซิเดียนแน่โอเคไม่ยุ่งแล้วไม่เอาแล้วจะเอาแร่เว้ยนี่มาอยู่ในนี้เลยลงไปแล้วเราโดดขึ้นไงอยู่ในนั้นไปเลยนะไม่ต้องคิดจะขึ้นมาเลยข้อดีของการกระโดดได้2บล็อกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงเจออีกแล้วแร่อีกทีค่ะโอเคมิวได้ทรัพยากรมาพอสมควรค่ะตัวหนึ่งที่ได้อ่ะตอนลงครั้งแรกใช่ไหมเราก็มาเผาไว้ในนี้แล้วค่ะโอ้โหหลายอย่างอัตราเผาแรกเผาไปเลยเผาต่อไปเลยค่ะอะไรอ่ะทินอลูมิเนียมแล้วก็ซิงค์ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสปอนเนอร์สแครปเอาไปคราฟเป็นกล่องสปอนเนอร์ได้ไหมไม่น่าจะได้ค่ะถ้าคราฟเป็นกล่องสปอนเนอร์ได้นี้ก็น่าจะโอพีเกินไปโอเครอการเผาค่ะเกือบคุณผู้ชมยังไม่ได้ชมค่ะบรรยากาศค่ำคืนของ Minecraft Mod Pack นี้โอ้ยมันดูดีดูงามมันไม่ได้อยู่นิ่งนะคะมันกำลังเคลื่อนไปทีละนิดทีละนิดน่ะโอ้โหสวยมากท้องฟ้าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเล่นเพลินค่ะก็คือเจ้าสิ่งนี้แหละดูสิโอ้โหอลังการน่ะนี่คือ Minecraft Mod Pack อ่ะทำไม Minecraft ปกติเป็นได้อย่างนี้เมื่อไหร่นะสุดยอดไปเลยการจริงๆชอบมากระหว่างนั้นค่ะเราค้นพบว่ามันมีกล่องเก็บของที่น่าทำอยู่นะคือกล่องเก็บของค่ะที่เกี่ยวกับบาร์เรลตรงนี้แหละมีของไหมมีเพียบเลยไม่เป็นไรค่ะเอามา
เงียบที่เหลือยัดใส่กล่องกล่องไหนยัดไปค่ะเอาล่ะทีนี้ค่ะมาเลยมีเหล็กมีทองมีเพชรเขาบอกว่ามันเอาไปคราฟเพื่ออัปเกรดได้เอ๋นี่ไงล่ะกล่องเหล็กค่ะจากกล่องบาร์เรลธรรมดาโอ้โหความจุเพิ่มขึ้นต้องขุดด้วยพิกแอคสินะแล้วไปคราฟต่อค่ะเป็นกล่องทองใช้สีทองเหรอถูกต้องโอ้ยทะลุหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ใช่มันทะลุหน้าจอไปแล้วแล้วถ้าเอาไปกล่องเป็นกล่องเพชรล่ะนี่ให้เพชรแค่1เม็ดค่ะดีงามโอ้เอ๊ะมันทะลุแค่ขอบใช่มั้ยมันมีการเซตติ้งมั้ยคะเนี่ยอาจจะมีเซตติ้งที่คอนฟิกอาจจะมีค่ะอาจจะมีเดี๋ยวต้องนั่งดูก่อน5 minutes later ไปแก้มาแล้วค่ะคงมีวิธีเดียวอะลดขนาด GUI ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันแก้แบบ client ได้ไหมแต่ก็คือเครื่องโฮสต์ยังไม่ได้ไปดูตอนนี้อะเวลาเปิดก็อย่างน้อยก็เห็นนะโอเคอย่างน้อยก็เห็นในทุกช่องค่ะก็พอแล้วโอ้โหเก็บได้เยอะแฮะน่าสนใจก็หมายความว่าของละเกะละกะที่เรากองไว้ในทั้งนี้ทั้งหมดค่ะเราก็เอาใส่กล่องนั้นได้แล้วสินะมันมีแบบออปชั่นใส่ทีเดียวไหมไม่มีแค่ฟิลเตอร์กับเซิร์ชโอ้โหต้องใส่ลิทีละชิ้นเหรอเนี่ยไม่มีแบบคลิกปุ๊บใส่ปั๊บเหรอไม่เป็นไรค่ะได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเก็บเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมดูนี่สิคะเออมันระเบียบแล้วกล่องเก็บของค่ะแต่ของในกล่องนี้ยังไม่ได้จัดเท่าไหร่นะแต่ยังไงเอาไปเก็บไว้ก่อนค่ะว่างๆค่อยมาจัดยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าที่สดใสค่ะวันนี้เรามีเป้าหมายของเราแล้วก็คือเจ้าตัวนั้นมังกรดินค่ะมันชื่อว่าเดรกไม่หลับเหรอหลับเหรอหลับจริงไหมเฮ้ยกระตุกค่ะอุ๊ยเอ๊ะเดี๋ยวนายแป๊บนึงต้องบอกว่าน่าจะเป็นการโหลดเสียงคำรามลองดูสิโอเคโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ง่ายโดดลงน้ำไหมคะมันจะลงน้ำไวไหมเนี่ยเออสัตว์ทุกอย่างลงน้ำลำบากเดี๋ยวติดน้ำติดน้ำติดน้ำอะไรกันเขาบอกว่ามันจับได้เขาบอกว่ามันจับได้นะแต่ต้องจับเหมือนการเทมม้าค่ะเราถือโล่ไม่ได้เหรอเนี่ยไม่เอาแล้วแป๊บนึงขอโอ้โหไล่เอ้ยโอ้โหไม่มีเวลากินข้าวเลยค่ะตายแน่นอนเอ้ยโอ้ยกระเด็นไกลโชคดีไม่มีดาเมจจากการตกจากที่สูงโอ้โหน่าจะถือโล่อยู่มั้งก็เลยทำให้นั่นไม่ได้อะมีอะไรพอจะรีเลือดได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยแอปเปิ้ลทองยังไงล่ะแหมเอ๋โอ้โหคราบไม่ได้ปกติมันต้องใช้ทองธรรมดาใช่ไหมแต่มันเปลี่ยนผุดภาพแล้วค่ะว่าแล้วมันนี่สิตาหนูจนมาหนึ่งทีจนมาเอ้ยเอ้ากดขี่ไม่ได้อ่ะเอ้ากดขี่ไม่ได้เลยเอ้าปกติมันได้นี่เอ๋ทำไมมันกดขี่ไม่ได้นั่นสิคะจ้ะปิดเต็มที่เลยถ้าเราไปรอดที่เราตายอ่ะโอ้โหจะบอกนั้นจะต่อยจะโล่แตกยอมตายไหมเนี่ยฮึเฮ้ยเรามีวิธีรอดเนี่ยเรามีวิธีรอดถ้าเราถอยหลังเรื่อยๆโอ้โหกันหัวไม่ได้เอ้ยถ้าเราถอยหลังไปจนตกเหวเราจะรอดเนี่ยเพราะเราจะไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงทำไมถึงจับไม่ได้ล่ะเด็กฮึปกติมันต้องจับได้สิคะไปเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าที่เราทำมันผิดสูตรย่ามันต้องใส่อานลงไปก่อนปกติว่ามันใส่อานทีหลังไงไอ้หมอนี่ไม่ใช่ค่ะจ้ามาใส่อานลงไปก่อนค่ะแล้วก็โอ้โหนี่ไงมันจะขวิดเราออกค่ะเราต้องพยายามขึ้นให้ได้โชคดีนะเนี่ยที่มีปีกนางฟ้าค่ะเดี๋ยวหนึ่งอย่าหันหลังให้เลยนะเจ็บนี่ไงขี่
โหโโหขี่แล้วสะบัดทิ้งอ่ะขี่แล้วสะบัดออกเลยอุ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งสินายพักทีหน่อยนั่นขี่แล้วสะบัดออกขี่แล้วยังสะบัดอีกจ้ามันจะเต็มยากอะไรขนาดนี้เนี่ยอ่ะขี่แล้วสะบัดอุ้ยเดี๋ยวนี้ก่อนอุ้ยเอ้ยโอ้โหสุดๆอ่ะตอนนี้เราอยู่ในสถานะร่างวิญญาณใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะคงไม่โดนขู่หรอกร่างวิญญาณร่างวิญญาณเห็นไหมร่างวิญญาณน่ะจนกว่าจะเก็บของมาแล้วเอาอีกรอบหนึ่งสิไปเลยเอาเต็มได้แล้วโอ้โหเต็มได้ตอนสุดท้ายฉากตายพอดีเมื่อเนี้ยเฮ้ยว่าไงโอ้โหเจ๊กินหญ้าเหรอเอ้ยนั่นเหรออันนี้เขาเรียกว่ามังกรดินค่ะมังกรดินเป็นมังกรที่ทึกที่สุดใช่แข็งแกร่งแต่มีข้อเสียตรงที่เดินช้าก็ไม่ช้านะมีรู้สึกว่าวิ่งเร็วอยู่นะเนี่ยโอ้โหนี่ดูสิไม่บอกข้อมูลดาเมจไม่บอกอะไรเลยค่ะนึกว่าจะบอกข้อมูลดาเมจอันเนี้ยเนาะจริงไหมตรงนี้มีแกะหนึ่งตัวของง่ามแกะได้ไหมเนี่ยอ้าวคำถามคือคำสั่งโจมตีมันคือคำสั่งอะไรกันเนี่ยทำไมเจ้าไม่โจมตีล่ะเฮ้ยไม่โจมตีเอ้ยแต่น่ารักอ่ะน่ารักน่ารักเดี๋ยวต้องไปเซตติ้งคีย์คอนโทรลก่อนเนาะเอากลับบ้านดีกว่าเอ้ยกินหญ้าด้วยอ่ะใช่ค่ะเขาฮิวเลือดตัวเองด้วยการกินหญ้าข้อมูลบอกมาอย่างนั้นแหละอยู่นี่นะอ้าวแค่มานอนค่ะเขาบอกว่าเขาตามมาด้วยก็วับตามมาเลยอ่ะอ้าวกินหญ้าอีกโอ้นายน่ารักมากอยู่ชอบสีเขียวค่ะวันนี้มาออกมานอกบ้านเลยค่ะเอ้ยมาแล้วตันหนูไม่ต้องมีชื่อหรอกเนาะเราเรียกมันว่าตันหนูนี่เลยค่ะเฮ้ยคีเปอร์เหรอนี่นะขอไม่เดี๋ยวนะขอเทสสกิลก่อนโอเคนี่คือเสยมาแล้วคีเปอร์นี่เฮ้ยเสยได้นี่เอ้ยเสยไม่โดนต้องเล็งให้แม่นเหรอเอ้ยเอ๊ะทำไม2ทีไม่ตายโอ้ต้อง3ทีไม่เห็นจะแข็งแกร่งเลยหรือดาเมจมันผิดประเภทคะอะคีผิดทีเอ้าแกะที่เดียวตายเราไม่อยากฆ่าแกะตรงนี้เยอะเดียวแกะหมดโลกดูสิเหลือแกะเท่าไหร่เหลือแกะ3ตัวค่ะแปลว่าฆ่าได้1ตัวนะเนี่ยมีแกะ1ตัวแถวๆสระน้ำเขาว่าอย่างนั้นแหละตรงนี้ใช่ไหมโอ้อยู่ข้างล่างสินะเฮ้ยว่าไงได้แกจ๋าอ้าวกดผิดกดคีย์ผิดอ้าวทีเดียวค่ะแกสลายร่างเลือดแกอาจจะไม่เยอะไงแต่เลือดคีเปอร์อาจจะเยอะก็ได้ค่ะหรือมันทำดาเมจหรือคนละแบบหรอไม่น่ารักว่ะดีอยู่แถวนี้แหละโอ้มีอะไรน่าสนใจค่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันเขาบอกว่ามันมีโซ่ค่ะที่เอาไว้ล่ามสัตว์ได้ปกตินี้สัตว์เขาไม่นิยมให้ล่ามกันใช่ไหมมันจะดุร้ายค่ะแต่เราจะล่ามดูเฮ้ยเราจะตกใจนายแล้วนะเฮ้ยสูงค่ะสูงกว่าผู้เล่นนิดหนึ่งท่วมหัวเลยนะเนี่ยมานี่มาตาหนูออกมาเร็วลูกใช่นี่ไงล่ามโซ่ไว้อ่ะล่ามโซ่ผูกกับต้นไม้ได้ไหมไม่ได้งั้นแปลว่าต้องผูกกับของปกติที่มันผูกได้ค่ะอย่างเช่นตรงนี้อ้าวเอ๋ทำไมผูกไม่ได้ล่ะบอกว่ายังไงได้กับวอลเหรอคะอันนี้ไม่ใช่วอโอ้เดี๋ยวไปคราฟวอลก่อนร็อกสโตนแงบคราฟเป็นร็อกกี้สโตนวอตามมาถ้าจะมาขนาดนี้ก็มาเลยเอาไว้ไกลบ้านนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาขู่คำรามตลอดเวลาเนาะนี่ไงเออผูกเช
ื่องไว้แล้วอย่าคิดว่าน่าสงสารนะต้องผูกไว้ค่ะไม่งั้นเดินหนีหมดเลยอ่ะแล้วไม่เราก็เดินตามเราด้วยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเขาพยายามที่จะตามเจ้านายของเราค่ะเขาจะพยายามที่จะตามเราแล้วเนี่ยตามไหมอ้าวก็พยายามที่จะตามมีคำสั่งแบบให้นั่งนิ่งๆอยู่กับที่ไหมเนี่ยฮะคุณผู้ชมคะมันมีคำสั่งนั่งนี่ใช่ไหมเออยืนนั่งลงก็แค่เนี้ยเขาก็นั่งเขาก็นอนแล้วเขาก็ไม่ตามเราเลยค่ะไปเอาโซ่มาทำไมถ้าอย่างนั้นนี่นี่นี่เขาขนาดอยู่ใกล้โซ่ยังแบบตึงๆเลยค่ะวันนี้เลยแต่อีกวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ที่นอนดีๆอย่าไปนอนตรงหลุมตรงบ่ออย่างนั้นค่ะใช่ตรงนี้แหละเอ้ยนี่ไงเห็นไหมนอนแล้วไม่ต้องล่ามโซ่ก็ได้แต่ล่ามไว้อย่างนี้ก็ดีค่ะเป็นสัตว์ดุร้ายน่ารักน่ารักชอบค่ะชอบปลื้มมากคุณผู้ชมคะได้เวลาไปทำเรื่องที่มีสาระกันบ้างเลยค่ะฟินเพียงพอแล้วไปทำเกี่ยวกับเรื่องโต๊ะงานของนักพฤกษศาสตร์กันต่อเลยโอเคดอกไม้ที่เราได้มาใช่ไหมคะมี2ดอกเอนโดเฟรมค่ะกับดอกเดซี่เราจะเอาดอกเดซี่นี้ไปใช้ค่ะแน่นอนพื้นที่โล่งๆค่ะตรงไหนก็ได้เออตรงนี้ก็โล่งดีนะเนี่ยถ้าเราเคลียร์หน่อยก็จะโล่งค่ะแต่ว่าหน้าบ้านเราก็ใช้งานได้เหมือนกันอย่างแรกสุดปลูกดอกเดซี่ไปเลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือวางก้อนหินล้อมรอบค่ะแบบนี้นี้เมื่อเวลาผ่านไปค่ะมันจะเปลี่ยนก้อนหินพวกนี้หรือไม่ก็ไม้พวกนี้ค่ะให้กลายเป็นบล็อกที่ต้องการเขาชื่อว่า living rock ค่ะแล้วก็ living wood น่าจะทำงานได้แหละแบบนี้เลยค่ะใช่แน่นอนทำว่าใช้เวลาเร็วไหมไม่เร็วค่ะค่อนข้างที่จะพอสมควรอะเราต้องลองดูค่ะถ้า5นาทีแล้วยังไม่เฮ้ยกำลังจะบอกถ้า5นาทีไม่เปลี่ยนอะไรอย่างงี้เปลี่ยนค่ะเห็นไหมได้แล้วนี่ไงโอ้โห living rock ค่ะแล้วก็ living wood กดสิแค่รออะไรนี่เออดีงามมือเปล่าสับได้ไหมน่าจะได้แหละลองดูค่ะได้ให้เหมือนกันเฮ้ยดีทีนี้ก็มีของที่เราต้องทำค่ะในเมื่อไม้เปลี่ยนเป็น living wood ได้ก้อนหินค่ะไม่ว่าจะเป็นแอนติไซด์เดลไรท์หรือหินแกรนิตเนาะต้องเป็นสโตนนะคอบสโตนทำไม่ได้อ่ะนี่เราจะวางแบบนี้ไปเลยใต้ฐานข้างล่างอ่ะให้ชิดกันแล้วก็คาทาก่อสร้างที่เลือกมาวางไปเลยอ่ะนี่ด้วยความไวทีนี้พอด้านบนเปลี่ยนใช่ไหมเราก็แค่ขุดออกแล้ววางต่อค่ะด้วยคาทาก่อสร้างก็พอแล้วไปได้ของครบแล้วใช่ไหมคะทีนี้มิวก็เอามาคราฟเป็นมานาสเปเดอร์ค่ะตัวส่งมานาแล้วก็ถังเก็บมานาค่ะโอเควางไปอย่างนี้แล้วกันตัวส่งมานาบล็อกนี้แล้วกันค่ะถังเก็บมานาแบบนี้ไปเลยโอเคดอกไม้เอนโดเฟรมใช่ไหมคะที่เขาบังคับให้เราคราฟติ๊กมานี่เราต้องติ๊กค่ะเพื่อให้เขาเชื่อมต่อไปยังตัวส่งมานาค่ะEndoframe ตามชื่อเลยค่ะเกี่ยวกับไฟใช่ไหมก็คือเชื้อเพลิงค่ะเอามาให้เขาแล้วเขาก็จะผลิตมานาให้กับเราเป็นไงได้ค่ะทุกดอกทีนี้ตัวส่งมานาใช่ไหมคะเราต้องระบุทิศทางด้วยใช่ไหมมานี่นี่ค่ะกดคลิกเรียบร้อยเห็นไหมกำลังผลิตมานานี่เลยค่ะบ่อมานาที่เราต้องการเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมีบางอย่างแปลกปกติเราจะถือกงเล็บไว้มือซ้ายก่อนเนี่ยนี่จะได้ไม่เห็นไงไม่เอาไม่ถือมือขวาโอ้โหมานาค่ะอยากรู้ว่ามีเท่าไหร่ก็ตามที่เห็นเลยค่ะได้แค่นี้โอ้น้อยเกินช่วงต้นค่ะของที่ใช้แบบช่วงต้นๆน่ะก็เลยผลิตได้ทีละนิดอย่างนี้แหละค่ะไม่สิมันไม่ได้เกี่ยวกับช่วงต้นค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเออบล็อกฐานดีกว่าจะกินฐานได้ไหมเนี่ยถ้าบล็อกโคก็น่าจะเผาได้นานขึ้นเนาะกินได้ไหมมดควักอะเออได้นี่เลยค่ะถ้าเป็นบล็อกก็น่าจะนานนะนานเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกนึกว่าแป๊บเดียวจะหมดเขาเป็นบล็อกก็นานขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยโอเคแต่หนูเตรียมไว้แล้วนี่ยังไงล่ะคะใส่เข้าไปน้ำตาล2กลีบดอกไม้ใช่ไหมสีแดง1ค่ะนี่ก็แดง
แล้วนี่ก็แดงค่ะตามด้วยสีเทาเทาพอใส่สีเทาค่ะเห็นไหมมันปรากฏสูตรคราฟมาแล้วก็เหลือเพียงแค่ใส่สีโอ้โหไม่มีสีอันนี้ได้ไหมค่ะสงสัยเหลือเกินโอ้ได้โอ้โหก็แปลว่าสีอะไรก็ได้สินะลองสีมั่วดูค่ะได้เช่นเดียวกันก็ได้เอนโดเฟรมมาเพิ่มแล้วติ๊กติ๊กติ๊กโยนถ่านลงไปกินให้อิ่มผลิตมานามาเยอะๆเลยดีงามค่ะต้องมีของที่ต้องออกไปหาค่ะแต่หนูไปด้วยกันไหมไม่ได้ค่ะถ้าผ้ามันออกไปนี่ไม่ได้กลับมาแน่นอน เพราะถ้าเจอหมู่บ้านใช่ไหมหมิวก็เทเลพอร์ตกลับเลยค่ะดังนั้นเราจะไปแต่ตัวเอาปีกมาแล้วยังโอเคมาแล้วค่ะสำคัญที่สุดคือปีกอันนั้นแหละสำคัญยิ่งชีพมีของที่ต้องไปหาค่ะมี2ทางในการหาไม่ขุดเหมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกประจนภัยเพื่อหามีแดร็กไหมแถวนี้มันไม่เคยอยู่ตัวเดียวมันต้องมีสิโอ้นู่นค่ะไกลๆแคมป์ฮันเตอร์แต่ไม่มีฮันเตอร์สักตัวฮันเตอร์คนตายไปหมดแล้วแหละแต่เจ้าพวกนี้ก็ชอบขโมยของต้องระวังให้ดีเกตคีเปอร์นี่มีของให้เราไหมนายเอ๋สภาพโลกอย่างนี้โดนขโมยไปหมดแล้วค่ะไม่ต้องถามฝีมือใครโอเคเจอม้าค่ะเดี๋ยวนะกำลังจะคิดว่าโดดลงไปเลยเห็นปะไม่โดนดาเมจโอ้โหกินข้าวค่ะเอามาสักหนึ่งตัวหมาที่ดีต้องมีถุงเท้าหมาที่ดีก็ต้องมีถุงเท้าด้วยเหมือนกันเห็นปะเทมม้าอ่ะมันต้องแบบปรับพยศก่อนน่ะแล้วค่อยใส่อานแต่เทมมังกรดินนี่ต้องใส่อานก่อนค่ะแล้วถึงจะปราบพยศได้ตรงไหนยังไม่เคยไปบ้างนะโอ้ไปมาแล้วเปิดแมปไปเยอะค่ะตรงนี้ไปไม่ได้ดูไปโอมก็รู้เลยค่ะมันน้ำอ่ะมาเจอแหล่งสมบัติตรงนี้แล้วค่ะเราเอาดินมาอยู่ใช่ไหมอ้าวตอนแรกเอาดินมานี่โอ้ไม่มีดินเลยตรงนี้น่าจะยังไม่ได้ขึ้นไปแน่นอนขุดดูซิมีไหมพอเธอหนึ่งกล่องก็ยังดีเอ๊ทำไมที่นี่มันไม่มีแล้วฮะเอ้ยปกติมันต้องมีนะโอ้น่าจะเล็กไปอ่ะบ่อน้ำพุน้อยเกินไปแถวนี้แบบเดินมาหลายครั้งแล้วอ่ะเอาอานออกเลยวาร์ปดีกว่ามาแล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่จุดนี้สิเมืองนี้ค่ะเมืองล่าสุดที่เรามาใช่ไหมดังนั้นพื้นที่ที่ไปไกลมากกว่านี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่นี่ไงเจ้าหมาของเราอยู่นี่ค่ะไปเลยสมบัติเล็กๆน้อยระหว่างทางค่ะก็แวะเหมือนกันแหละโอ้หนังสือร่ายค่ะโอ้ยดีอันนั้นดีมากนี่อะไรอ่ะ Basing Core Slot Spell Stone ค่ะแปลว่าใส่ได้ค่ะ Passive กันไฟอะไรอย่างงี้กันเราวะโอ้โหน่าจะดีค่ะแต่ติดคูดาวมีคูดาวด้วยเท่าที่เห็นBlessing Core Slot Spell Stone แปลว่าเราใส่ได้เลยค่ะเงียบนี่ตรงนี้อ่ะโอ้โหใส่ได้อ่ะโอเคแปลว่าใส่ไปเถอะน่าจะเป็นของดีค่ะทำไมตรงนั้นสว่างหมู่บ้านเหรอเอ๋หมู่บ้านนี้เคยมาไหมน่าจะยังไม่เคยค่ะเจอที่ใหม่อีกแล้วไอตอนหาเราไม่เจอง่ายๆตอนแบบไม่หานี่เจอไว้จริงๆตรงไหนไม่มาไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้ต้องมาเทคพอยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรอ่ะยังไม่มีคนมาเคลมค่ะอ่ะดีเลยขอสำรวจหน่อยแล้วกันนะมันมีแต่ข้าวกินหมู่บ้านไม่ค่อยมีอะไรดีขอเถอะนะโอ้ของดีค่ะมันเล็กไปอ่ะเอ้ยมีอ้าวเหล็กกับแผ่นที่ดวงดาวไม่มีเกลือของดีมันมักจะอยู่ในทาวเวอร์สูงๆมากกว่าสินะเดินไปมาเจอสิ่งนี้ค่ะหมู่บ้านแม่มดเราไม่สามารถใช้คำว่ากระท่อมแม่มดกับเจ้าสิ่งนี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันคือหมู่บ้านค่ะโหหลายหลังเลยหูยอลังการงานสร้างมาปุ๊บก็มีเสียงร้องคำรามทักทายนั่นไงจะป้ายยาใส่เราไหมเพราะที่จำได้ตอนนั้นที่เดินดูครั้งแรกไม่มีสมบัตินะคะมีแต่พวกเม็ดพันธุ์หรือไม่ก็พวกพืชให้อ่ะใช่นั่นน่ะแม่มดจะอยู่ชั้นบนค่ะโหปิดประตู
อย่างน้อยเราก็ได้รู้โลเคชั่นแล้วว่าตรงนี้มีกระท่อมแม่มดเพื่อวันใดวันหนึ่งมีของที่ต้องการเนี่ยก็กลับมาเอาได้อย่างนี้อะไรมันดูกว้างจังเลยอุ้ยโอ้หนีสิมีออร่าเอฟเฟกต์ด้วยค่ะแปลว่าไม่ธรรมดาตรงนี้ค่ะเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามมากอีก200บล็อกจะมีหมู่บ้านค่ะเขาบอกเรามาเราไม่ได้สนใจหมู่บ้านแต่เดาว่าข้างๆหมู่บ้านอาจจะมีของดีก็ได้ไปค่ะโอ้ยเกือบตกมาแล้วค่ะเจเนเรตเหมือนกันไปเลยข้างๆหมู่บ้านมีดันเจียนและข้างๆหมู่บ้านน่ะก็จะต้องมีแบบแท่งเสาแบบนี้มาด้วยอ่ะหมู่บ้านนี้ถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วยังถ้ามันถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วต้องระวังค่ะถ้าไม่ใช่เผ่าฮันเตอร์เราอาจจะมีปัญหาโอ้ยเหยียบดอกไม้ตกใจหมดโอ้ยตกใจโอ้ยสีนี้มันโอ้สีนี้ต้องระวังค่ะถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแวมไพร์ค่ะโอ้นั่นไงโอ้โหแวมไพร์จริงด้วยเฮ้ยหมู่บ้านแวมไพร์ใช่ไหมเราจะได้ทดสอบสกิลของเราแล้วค่ะนี่ไงหอกแหลมมันมีชื่อไม่ตัวมีชื่อคือตัวได้รับเอฟเฟกต์ค่ะไม่ควรไปสู้กับมันเลยอ่ะมันต้องแข็งแกร่งกว่าเราแน่นอนเราเป็นแค่ฮันเตอร์ธรรมดาธรรมดาอุ้ยนี่อะไรนี่อะไรนี่แวมไพร์หรือไม่แวมไพร์อ่ะแวมไพร์ธรรมดาใช่ไหมโดดดันโดด 35% นี่ไงล่ะจิ้มด้วยหอกแหลมไปเลยโอ้เลือดตามปุ๊บจิ้มทันทีค่ะดีมากนั่นแหละที่เราต้องทำอะไรไอ้รอนกูเลมตีแวมไพร์เหรอคะจริงด้วยอ้าวไอ้รอนกูเลมเก่งมากลูกแปลว่าไอ้รอนกูเลมเป็นมิตรกับฮันเตอร์สินะเพราะมันไม่ตีเราค่ะโอ้แผนที่ดวงดาวเพียบเลยเก็บไว้ที่ค่ะอ้าวอันนี้ก็เพียบเลยนี่ล่ะโอ้เหล็กกับทองเอาเหล็กมาค่ะยังน้อยตอนนี้เราได้เพชรแล้วมาแค่นั้นจริงๆค่ะมาเอาแค่นี้แหละแล้วก็ไปแล้วกลับบ้านเราถึงบ้านเรียบร้อยได้ของที่ต้องการแล้วค่ะได้ของมาครบแล้วใช่ไหมมาเลยค่ะต้องเติมเชื้อเพลิงให้ไหมเนี่ยลองโยนไว้ค่ะนี่ไงโอ้โหไม่มานาขนาดนี้แล้วค่ะแถบสีฟ้าบอกเลยเอาล่ะจากไดมอนด์โยนลงไปค่ะเอ็นเดอร์เพิร์ลโยนลงไปแล้วก็เหล็กโยนลงไปค่ะได้มาแล้ว3อย่างมันคือแร่ค่ะผสมมานาเป็นมานาไดมอนด์เป็นมานาเพิร์ลค่ะแล้วเป็นมานาสตีลใช่เลยนี่คือของที่เราต้องการค่ะอยากทำอุปกรณ์อะไรต้องใช้ของพวกนี้แหละเอ้ยดีได้มาแล้วอยากจะไปขุดหาไดมอนด์นะแต่ไดมอนด์มันอยู่ลึกค่ะก็เลยแบบอุ้ยไม่อยากขุดเท่าไหร่ไปหามาไว้ถ้าต้องการเยอะๆอาจจะต้องไปขุดเนาะมานาสติลถ้าจำไม่ผิดทำชุดได้ค่ะกางเกงเกราะ5เลยนะโอ้โหแต่นี่คือแบบกางเกงฮันเตอร์ไงเออเราเป็นสายฮันเตอร์ใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่กางเกงของเขาสิคุณผู้ชมคะวันนี้ EP นี้ค่ะแค่ได้มังกรดินตัวนี้มาน่ะเราก็รู้สึกดีแล้วนะ ได้มาเป็นเพื่อนค่ะแล้วเพิ่งสังเกตค่ะว่าเวลาที่เขานั่งอ่ะเออเขาจะไม่คำรามค่ะใช่เพราะเราไม่ได้ยินเสียงเขาคำรามเวลาที่เขานั่งเลยเนาะน่ารักอ่ะโอ้โหมองตามด้วยอ่ะเหมือนลูกหมาตัวหนึ่งเลยถ้ามีติดตรงที่นายฆ่าเรานะน่าจะเป็นตัวที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมโอ้คุณผู้ชมคะ EP นี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะมันอาจจะมีสัตว์น่ารักน่ารักอ่ะโผล่มาอีกก็เป็นได้โอ้น่าสนใจมากๆเลยลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ